นะนะครับเสริมสิริพรนะครับจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับขอเชิญครับเทียนมันโดนน้ำฝนนะโยมมันเลยจุดไม่ค่อยติดใจเย็นๆสักครู่นะเอาเชิญคนต่อไปเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการจุดเทียนนะครับสัตพันธ์นะครับจำนวน7ท่านนะครับซึ่งขอเรียนเชิญนะครับท่านที่มีรายชื่อนะครับเจ้าภาพดังต่อไปนี้นะครับจุดเทียนสัตพันธ์ครับเจ้าซึ่งเทียนสัตพันธ์นั้นจะมีหมายเลขติดอยู่ที่เทียนนะเจ้าครับเทียนเล่มที่หนึ่งนะเจ้าเรียนเชิญคุณธัญนันท์เสริมสิทธิพรเจ้าคนต่อไปเลยครับสำหรับเทียนที่สองนะครับเรียนเชิญนะครับคุณมนทิราเสริมสิทธิพรครับจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สองนะเจ้าเจ้าและเทียนสัตพันธ์เล่มที่สามนะเจ้าเรียนเชิญคุณกฤษณะเสริมสิทธิพรเจ้าครับเทียนสัตพันธ์เล่มที่4นะครับเรียนเชิญครับคุณปรีชาปรีชาชาญครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแล้วก็มีความชื้นในอากาศนะครับเพราะนั้นการจุดเทียนนี้อาจจะช้าไปน้อยหนึ่งนะครับจะติดยากจะน้อยหนึ่งนะฮะจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่4นะเจ้าคุณปรีชาปรีชาชาญเจ้าครับจะมีเทียนสัตพันธ์นั้นจะมีทั้งหมดอยู่7เล่มด้วยกันนะครับเจ้าอ
ค่ะลำดับต่อไปนะเจ้าเรียนเชิญคุณนภาพรปรีชาชาญนะเจ้าจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่5นะเจ้าเขาฝึกให้เราใจเย็นนะโยมเราจุดไฟแต่เราต้องใจเย็นทำใจเย็นเย็นไฟถึงแม้จะร้อนแต่เราก็ทำใจของเราให้เย็นเย็นเหมือนฝนเลยเมื่อกี้เตรียมที่จะเอาไว้ข้างนอกพอดีฝนตกใส่ก็เลยชื้นอาจจะเทียนลุงร้องเอาน้ำมันมาโวยๆน้ำมันในศาลาวิ่งมาน้ำมันเอาน้ำมันในศาลามาลุงร้องมาเร็วเจ้าคุณนภาพรปรีชาชาญนะเจ้าจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่5นะเจ้าครับสำหรับเทียนสัตพันธ์เล่มที่6นะครับก็เรียนเชิญครับคุณทิพวรรณเสริมสิทธิพรนะครับต่อไปนะเจ้าจุดเทียนสัตพันธ์เล่มต่อไปนะเจ้าคุณอุทัยวันซอยสกุลนะเจ้าครับทั้งหมดก็7ท่าน7เล่มนะครับครับผมตอนนี้ครบหมดรายชื่อหมดแล้วนะเจ้าครับผมสำหรับการจุดเทียนบูชาสัตพันธ์7เล่มนะเจ้าลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับจุดเทียนนะครับบูชาธาตุ4นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณมุมเจดีย์ทั้ง4มุมด้วยกันนะครับเจ้าจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ4ท่านด้วยกันนะเจ้าครับไปจุดเทียนบูชาธาตุ4นะเจ้าซึ่งจะอยู่4มุมของพระเจดีย์นะเจ้าครับผมศรัทธาเฮาเกียมจ้องเฮาเปิ้นตวย4อันศรัทธาใครมีจ้องญาติโยมบ้านเฮาเอาจ้องมาเกียม4อันครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับเนาะขอพี่น้องนะครับประทางเจริญนะครับเตรียมจ้องนะครับเพื่อกับทางท่านเจ้าภาพนะครับที่จะจุดเทียนนะครับบริเวณมุมเจดีย์ด้วยนะครับเจ้าและเจ้าหน้าที่ที่จะยื่นเทียนชนวนนะเจ้าทั้ง4จุดครับ4แจ่งของพระธาตุนะเจ้าครับผมสำหรับท่านที่จะจุดเทียนนะครับบูชาธาตุ4นะครับหรือบริเวณ4มุมเจดีย์นั้นจำนวน4ท่านนะครับดังในชื่อต่อไปนี้นะครับท่านที่1นะเจ้าเรียนเชิญคุณกัลยาคำปันนะเจ้าครับท่านที่2ครับคุณไพฑูรย์เกิดลาภครับท่า
านที่3เรียนเชิญคุณประวิตรนะเจ้าและท่านที่4ครับเรียนเชิญคุณประพิชยาครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะเจ้าครับ4มุมของพระเจดีย์นะเจ้าครับตอนนี้นะครับกำลังมีการนะครับจุดเทียนนะครับบูชาธาตุสี่นะครับบริเวณมุมเจดีย์นะครับเจดีย์สมพัฒนานะครับของวัดประทังเจริญของเฮานะครับซึ่งตามที่ได้คุณครูอ้อมนะครับได้นำเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าเจดีย์สมพัฒนานั้นเป็นเจดีย์ทรงสมัยของหาริพุนชัยนะครับและก่อนในส่วนของเรือรอของเฮานั้นนะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวพันกับสมัยหาริพุนชัยนะครับจะเห็นว่าด้วยรอของเฮานั้นนะครับบริเวณของวัดพระธาตุดอยน้อยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงวัดประทังเจริญนั้นนะครับก็เป็นวัดที่พระนางจามเทวีนะครับได้สร้างเป็นผู้สร้างนะครับเจ้าเมื่อ 1,300 กว่าปีมาแล้วนะเจ้ามาแล้วครับเมื่อทำการจุดเทียนนะเจ้าบูชาธาตุทั้ง4แล้วนะเจ้า4มุมเจดีย์ก็จะเป็นการจุดเทียนบูชาพระเจ้าทันใจนะเจ้าแถมจำนวน1เล่มนะเจ้าแล้วก็เป็นการนะครับจุดเทียนบูชาพระอุปคุตมหาเถระนะครับ1เล่มเหมือนกันครับเจ้าซึ่งแขกผู้มีเกียรติทั้ง2ท่านที่จะมาจุดเทียนบูชาพระเจ้าทันใจและจุดเทียนบูชาพระอุปคุตมหาเถระจะออกมาจุดพร้อมๆกันนะเจ้าซึ่งจะอยู่คนละจุดเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าพาท่านไปนะเจ้า รายนามของแขกผู้มีเกียรตินะเจ้าที่จะเป็นผู้จุดเทียนบูชาพระเจ้าทันใจนะเจ้า เรียนเชิญคุณเชิดพงษ์เชิดพงษ์กิ่วแก้วนะเจ้าครับผมแล้วก็ท่านที่จะจุดเทียนบูชาพระอุปคุตมหาเถระนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพฤกษาทิติธาวินโชคนะเจ้าครับผมครับหลังจากที่มีการจุดเทียนบูชาพระเจ้าทันใจนะครับแล้วก็บูชาพระอุปคุตนะครับมหาเถระแล้วนะก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งพวกเราก็จะได้รับศีลรับปอนด้วยกันนะครับครับเรียนเชิญครับจุดเทียนนะครับบูชาพระอุปคุตมหาเถระหนึ่งท่านนะครับคณะศรัทธาที่อยู่ในวิหารนะเจ้าครับผมจุดเทียนในวิหารโดยตัวนะเจ้าจุดทุกดอกเลยนะครับในเวลานี้นะเจ้าพี่น้องศรัทธานะครับที่อยู่ในวิหารนะครับตอนนี้จุดเทียนพร้อมๆกันทุกดอกเลยครับไม่ใช่ในวิหารพังพระติอ๋อพังพระติสุมานะครับที่จุดไปน้อยหนึ่งสุมาอภัยครับคณะศรัทธานะเจ้าที่มาร่วมวันนี้นะเจ้าเขาจะมีผางประทีปอยู่บริเวณรอบๆพระเจดีย์บริเวณรอบๆขวงสีแจงที่ครูอ้อมกับคุณหมอยอดอยู่ตรงนี้ก็จะมีผางประทีปอยู่นะเจ้าช่วยกันจุดเลยนะเจ้าครับ
ก็ได้เขาจะเห็นนะครับความสวยงามนะครับของแสงไฟนะครับของประทีปนะครับซึ่งบริเวณรอบๆงานในวันนี้ป้าลุงแม่ป้านะเจ้าศรัทธาทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆจุดไหนจุดได้เลยนะเจ้าครับเนื่องจากว่ามีประทีปมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วยกันจุดนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะเป็นใจนะครับอากาศจะบ่ฮ้อนตะใดแล้วก็จะมีฝนนะครับโปรยปรายลงมาเล็กน้อยนะครับก็คงมาเป็นอุปสรรคในการที่จะมาร่วมกันนะครับในการทําบุญในวันนี้ครั้งนี้นะเจ้าครับผมช่วยกันเนาะนะครับจุดประทีปนะครับรอบๆนี้ด้วยกันนะครับข้างๆที่ครูอ้อมยืนนี่ก็มีนะเจ้าภัยมีกับไฟมีกับไฟกับไฟเป็นกำเมืองวันนี้ขออนุญาตอนุรักษ์กำเมืองเนอะเจ้าสำหรับแขกที่มาจากกรุงเทพมหานครนะเจ้ามาจากอยุธยาวันนี้ฟังกำเมืองม่วนๆนะเจ้าช่วยกันจุดนะเจ้าพางประทีปนะเจ้าใกล้ลอยกระทงแล้วตัวนะเจ้าแล้วก็ระวังนอกจากมันมืดนะครับเนื่องจากว่ามันมืดแล้วก็ระวังจะพะเลิดอันนี้เมืองแต่เปิ้ลจะฟังหูเรื่องก็พะเลิดนะครับหมายถึงว่าลื่นถลายประมาณนั้นเจ้ามันมืดก็คือมันลื่นมันลื่นนั่นเองก้อยก้อยเตลนะเจ้าเตลก็คือการเดินนะครับวันนี้พี่น้องนะครับที่จากภาคกลางนะครับหลายๆจังหวัดนี่ก็จะได้เรียนรู้ภาษาเมืองนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เฮาคนเมืองมีความภาคภูมิใจเจ้าครับแล้ววันนี้มาร่วมงานบุญบวันพูกนะเจ้าแล้วก็วันที่31เป็นวันลอยกระทงเจิญท่องเที่ยวงานลอยกระทงของอำเภอดอยหล่อของเฮาครับผมนะเจ้าวัดดอยน้อยวัดดอยน้อยครับวัดพระธาตุดอยน้อยของเฮาใกล้ๆนี่นะเจ้าครับผมไปแอลกันได้เจ้ามาแอลดอยหล่อตื้อๆแล้วอยากจะขึ้นดอยหล่อเหมือนอยู่ดอยหล่อเมินๆนะครับเจ้าตอนนี้เฮาจะช่วยกันจุดผังประทีปนะเจ้าบริเวณรอบๆบริเวณพิธีของเฮานะเจ้าครับท่านได้มี